มีความลับหนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยได้รู้มาก่อนนั่นก็คือเด็กแฝดสองคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่และในอนาคตอันใกล้นี้เด็กคนหนึ่งจะโตมาเป็นทนายความส่วนอีกคนโตมาเป็นกระเทยแต่ความพิเศษก็คือสายสัมพันธ์ที่ทั้งสองคนมีให้กันคนหนึ่งรู้สึกอะไรอีกคนก็จะรู้สึกไปด้วยผมจอครับทนายความโป๊ะค่ะกระเทยถ้าผมตบหัวตัวเองแบบนี้โอ้ยเจ็บก็เป็นแบบนี้แหละครับขนาดปวดท้องจะเข้าห้องน้ำอีกคนยังปวดด้วยเลยโป๊ะไปก่อนนะพี่แฟนมารับแล้วโชคดีสำลีแปะหัวเดี๋ยวนะถ้ามันไปกับแฟนงั้นก็หมายความว่าโอ้ให้ตูดกูโอ้ให้ไอ้ปกป๊อกเป็นไรอะพี่นอนสบายเชียวนะกูจบคิดเงินครับทั้งหมดก็เป็น150บาทครับเอางี้ละกันเรามาเล่นเกมกันดีกว่าคุณถามอะไรมาก็ได้ถ้าผมตอบถูกผมจะยอมจ่ายเป็น2เท่าเลยอ้าวตอบถูกจะยอมจ่ายเป็น2เท่างั้นก็ต้องถามคำถามง่ายๆเดี๋ยวจะได้ตอบถูกงานนี้กินหมูคนครับไม่ใช่หมูเริ่มเลยนะ1บวก1เป็น3แมวมีกี่ขา6สีเขียวเป็นสีอะไรแดงถามอะไรเนี่ยตอบยากจังเห็นไหมไม่ถูกสักข้อเลยไอ้นี่มันเรียนจัดแกล้งตอบผิดดินสอใช้ทำอะไรเช็ดซักผ้าขี้มูกออกมาจากอะไรหูเป็ดร้องเมียวเมียวแมวร้องอบอบเอ้าไงดีวะเนี่ยขี้ออกแล้วเหล่ามาสิคุณไม่ได้ชื่อไก่ใช่ไหมไก่ในชื่อพ่อผมชื่อโย่งถูกต้องครับคุณชื่อโย่งวันนี้ครูจะมาถามความชอบของนักเรียนนะครับชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดดาบพิฆาตอสูรวันพีชวันพีชชมงคลน่ะนะหน้ากากเสือโหเก่ามากต่อไปเราชอบหนังเรื่องอะไรกันมากที่สุด Transformer The Fast ภาค9บุญชูภาค1โอ้โห40ปีที่แล้วต่อไปบอกเพลงที่ชอบเชือกวิเศษของลาบานวยคาปูชิโน่ของหญิงรวยใจจะขาดแล้วอวยของรุ่งเพชรต่อไปบอกสถานที่อยากไปมากที่สุดสยามพารากอนเยาวราชห้างพาต้าเด็กนักเรียนคนนั้นมาแนะนำตัวหน่อยสิรู้จักแต่อะไรเก่าๆชื่อกลอนครับซ้ำชั้นมา40ปีแล้ว